พี่น้องที่เคารพครับพี่น้องครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าทักทายกันจากบนเวทียกมือไหว้ส่วนดอกไม้นี่เอาหัวใจรับก่อนเดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพี่น้องครับคือผมเนี่ยประเภทมวยที่ขึ้นมาปั๊บชกเลยครับพี่น้องแล้วก็เรียนว่าเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวรับกันอีกทีครับดอกไม้พี่น้องครับเรียนพี่น้องว่าดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดจาปราศัยในบรรยากาศริมน้ำใกล้ทะเลแบบนี้เพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ครับมันทำให้มันเป็นรหัสสัญญาณว่าแม่น้ำกว้างใหญ่ทะเลกว้างไกลเนี่ยยังใส่คะแนนพรรคเพื่อไทยไม่พอเลยพี่น้องครับเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวรับอีกทีครับเพราะว่าผมเรียนพี่น้องนะครับว่าจากการเดินสายพบปะพูดจาปราศัยกับพี่น้องตั้งแต่เชียงรายยันนราธิวาสเหนือสุดยังใต้สุดของสยามปรากฏว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าการนำเสนอนโยบายโดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมันได้รับการขานรับจากประชาชนผมเดินสายปราศัยล่วงหน้าให้นายกรัฐมนตรีสองคนมาแล้วครับคนหนึ่งชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอีกคนหนึ่งชื่อนายสมัครสุนทรเวชในฤดูการหาเสียงเลือกตั้งปรากฏว่าไม่เคยเห็นครั้งไหนครั้งใดที่ประชาชนที่มาฟังปราศัยจะมีสีหน้าแววตาอาการเป็นเจ้าของชัยชนะของพรรคการเมืองเหมือนครั้งนี้มาก่อนคราวนี้มันเห็นชัดเจนเลยว่าชัยชนะของพรรคเพื่อไทยคือชัยชนะของประชาชนแล้วมันเห็นชัดเจนครับว่าประชาชนตัดสินใจที่จะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยแล้วมันโชคดีอยู่อย่างนึงน่าชื่นใจครับพอประชาชนตื่นตัวตอบรับไปการสนับสนุนแบบนี้เนี่ยผลมันไปสะท้อนตามโพทุกโพที่รายงานออกมาเวลานี้โพทุกโพนี่ตรงกันหมดครับว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยของคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาในขณะที่ของอภิสิทธิ์กับประชาธิปัตย์ก็ลงเอาลงเอาลงเอาพอคะแนนนิยมคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นสูงคะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ก็ลงต่ำลงต่ำจะทิ่มดินเหตุที่ยังไม่จมดินมีดีอยู่อย่างเดียวปากห้อยของเนวินค้ำเอาไว้ได้เวลานี้ถ้าเป็นมวยก็เหมือนยกสุดท้ายครับพี่น้องครับเพราะเหลืออีกประมาณ10วันจะถึงวันเลือกตั้งนี่วันที่26มิถุนายนก็จะเลือกตั้งล่วงหน้ามวยพอชกกันไปชกกันมาถึงยกสุดท้ายเนี่ยแฟนๆข้างเวทีสังเกตอาการมวย2ฝ่ายให้ดีครับว่าทั้ง2ฝ่ายชกด้วยลักษณะอาการแบบไหนฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมั่นคงแล้วยืนหยัดนำเสนอนโยบายคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงมีสมาธิอย่างยิ่งครับในการนำเสนอยศนโยบายออกสู่ประชาชนใครโจมตีใครค่อนแคะกระแนะกระแหนก็ไม่ไหวติงอดทนยิ้มสู้เดินหน้าต่อไปในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งประชาธิปัตย์กับอภิสิทธิ์มาอีกอาการแล้วครับพี่น้องครับหลังๆมาเนี่ยไม่ได้ยินพูดนโยบายแล้วหลังๆมาด่าอย่างเดียวทำลายอย่างเดียวไล่ล่าไล่ล่างอย่างเดียวนี่เอาแบบนี้แหละครับพรรคประชาธิปัตย์ผมเรียนพี่น้องนะครับว่านี่คือวิชาก้นหีบนี่คือวิชาสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับไม่มีวิชาอื่นแล้วพี่น้องแล้วหลังจากนี้นับเนื่องจากวันที่23มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีแต่แบบนี้ครับไปตั้งเวทีที่ราชประสงค์กล่าวหาเผาบ้านเผาเมืองไม่จงรักภักดีโค่นล้มสถาบันพูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปหวังใจว่าประชาชนเนี่ยจะเปลี่ยนใจจากพรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ลักษณะอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอาการของมวยคะแนนเป็นรองครับก็จะพยายามไล่ปล้ำไล่ฟัดคลุกวงในเผลอๆกัดหูก็กัดนะครับของเราพอเจอแบบนี้เราทำยังไงพี่น้องครับเราต้องนิ่งต้องยืนให้อยู่คุมรูปมวยให้ได้เ
ชิงชกต้องสวยงามมวยคะแนนนำนี่ไม่แลกโดยไม่จำเป็นกองเชียร์ของเราบางทีก็ดุเดือดแล้วโทรมาดุผมวันนัทวุฒิทำไมไม่ลุยกันไปบ้างลุยมันเลยแหลกกันไปแหลกกันไปข้างหนึ่งใจมันมารุกรานอย่างนี้ได้ยังไงกองเชียร์ใจเย็นๆเรามวยคะแนนนำจังหวะนี้ถ้าเป็นมวยไทยพี่น้องครับคุมรูปมวยเฉยๆกาดสูงๆไม่เข้าไปคลุกวงในเข้าไปคลุกวงในเดี๋ยวเจอหมัดหลงมาจากไหนไม่รู้หมัดหลงมาจากกรรมการก็อาจจะโดนร่วงลงไปได้เพราะฉะนั้นเราแค่คุมรูปมวยแล้วยับไว้ครับยับยับโยกไปโยกมายับโยกไปโยกมาพอเขาเผลอถีบหน้าทีนึงแล้วยับไปเรื่อยๆครบยกชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันที่23มิถุนายนเนี่ยพี่น้องประชาชนครับตั้งสติอย่าไปยุ่งอย่าไปวอแวอะไรกับเขาสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ไปตั้งเวทีราชประสงค์ก็เพื่อต้องการจะยั่วยุประชาชนให้ประชาชนเนี่ยเกิดอารมณ์โมโหเกิดอารมณ์ไม่พอใจออกไปแสดงอาการต่อต้านขัดขวางเสร็จแล้วก็เข้าทางพอดีเราอย่าไปคิดแบบนั้นเฉยๆปล่อยเข้าไปถ้าวันที่23ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นประชาธิปัตย์ไม่มีอะไรพูดเลยนะครับจากวันที่23ถึงวันที่3ทำได้2อย่างคือหาวกับเรอตำนั้นเองทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นให้พี่น้องสบายใจยืนมั่นคงแล้วเดินหน้าไปตามแนวทางพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับเอานโยบายนำหน้าเดินเข้าหาประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพ2คนจับมือกันจะเล่นบทดาวพระศุกร์ครับสะอึกสะอื้นน้ำตาคลอเบ้าบอกประชาชนว่าถูกรังแกใครไปรังแกอะไรคุณไปไหนแล้วประชาชนเขายกป้ายถามว่าทำไมดีแต่พูดถามว่า91ศพตายยังไงพอเจอประชาชนเขายกป้ายถามคุณก็มาชี้ที่ผมว่าทำไมจ้างประชาชนมาหาว่าพรรคเพื่อไทยหาว่านายณัฐวุฒิเนี่ยไปจ้างคนมายกป้ายไปจ้างคนมาถามมาต่อว่าผมจะไปมีปัญญาจ้างที่ไหนกับก็ไปตลาดไหนเจอตลาดนั้นจะตามจ้างหมดได้ยังไงแล้วท่านเห็นนะครับว่าเวลาไปนี่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเดินผ่านเขียงหมูแม่ค้าหมูก็ยกเดินผ่านเขียงไก่แม่ค้าไก่ก็ยกนี่ใจคอคุณจะกล่าวหาถึงกันว่าผมไปเช่าเขียงหมูรอไว้ 4-5 ปีแล้วพอคุณผ่านมาก็ให้โวยวายหรือยังไงไม่มียืนยันแล้วไม่ได้สนับสนุนเป็นห่วงด้วยซ้ำไปอยากให้การเลือกตั้งไม่มีใครไปขัดขวางใครอยากให้เดินไปได้แต่ก็เห็นใจและเข้าใจประชาชนว่าประชาชนเจ็บปวดแล้วก็เห็นภาพการเมืองมาตลอด 4-5 ปีรู้ทั้งหมดว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรไว้บ้างตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาประชาชนก็อดทนไม่ได้รับไม่ได้ก็ยกป้ายชูป้ายแล้วก็มีคำถามอย่างที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับทบทวนตัวเองด้วยคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพทบทวนตัวเองก่อนที่จะมาว่าคนอื่นตอบคำถามเหล่านี้ก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมจับมือกับพันธมิตรไล่รัฐบาลทักษิณพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมเคลื่อนไหวจนเปิดประตูให้มีการยึดอำนาจประชาธิปัตย์ใช่ไหมจับมือกับพันธมิตรไล่รัฐบาลสมัครประชาธิปัตย์ใช่ไหมจับมือกับพันธมิตรไล่รัฐบาลสมชายประชาธิปัตย์ใช่ไหมร่วมมือกับพันธมิตรยึดตำแหน่งรัฐบาลยึดสนามบินสุวรรณภูมิประชาธิปัตย์ใช่ไหมรู้ล่วงหน้าว่าพรรคพลังประชาชนถูกยุบแล้วประชาธิปัตย์ใช่ไหมบอกกับเลขาธิการประธานศาลรัฐธรรมนูญว่าต้องยุบพรรคร่วมด้วยประชาธิปัตย์ใช่ไหมรู้ล่วงหน้าว่าพรรคตัวเองยังไงก็ไม่ถูกยุบประชาธิปัตย์ใช่ไหมตั้งรัฐบาลในค่ายทหารประชาธิปัตย์ใช่ไหมพอประชาชนออกมาต่อต้านก็เอาทหารออกมาประชาชนตายเกือบร้อยศพประชาธิปัตย์ใช่ไหมพี่น้องครับก็คนเขาเห็นคนกินข้าวเป็นอาหารกับคุณอภิสิทธิ์เขารู้คุณอย่าคิดว่าคุณไปเรียนจบอังกฤษแล้วจะมาฉลาดกว่าประชาชนสิพรรคประชาธิปัตย์ด็อกเตอร์เดินชนกันเกือบจะตายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะฉลาดกว่าคนที่เขานั่งดูอยู่ทั่วประเทศด็อกเตอร์ก็โง่ได้ถ้าเล่นดัมมี่แล้วนับภาษาอะไรคนจบป.4เขาดูทีวีเขาดูข่าวเขาก็คิดเป็นไอ้คำถามเมื่อสักครู่นี้พี่น้องอย่าตกใจนะ
ผมรู้ว่าผมพูดอยู่บนเวทีหาเสียงเขาห้ามกล่าวหาห้ามใส่ร้ายเมื่อกี้ไม่ใช่การกล่าวหาเมื่อกี้ไม่ใช่การใส่ร้ายเป็นการถามเฉยๆใช่ก็บอกมาไม่ใช่ก็บอกมาแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่หาคนเชื่อให้ได้ก็แล้วกันก็พวกคุณทำมาทุกอย่างจนถึงวันนี้จนได้เป็นรัฐบาลที่คนเขาออกไปต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านไม่ให้อภิสิทธิ์เป็นนายกแต่ต่อต้านว่าคุณมาไม่ถูกต้องคุณมาแบบอำนาจพิเศษนายณัฐวุฒิไม่ได้พูดนายชุมพลศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเขาพูดเขาบอกว่าพรรคชาติไทยจริงๆไม่อยากร่วมรัฐบาลกับประชาธิปัตย์เลยแต่ถูกบังคับด้วยพลังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้จำใจต้องร่วมรัฐบาลคำพูดของนายชุมพลเป็นใบเสร็จมัดตัวนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนดิ้นไม่ลดเอาแล้วพวกคุณยาวอะไรอีกแหมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่2ปีวันแถลงยุบสภาทวงบุญทวงคุณกับประชาชนยังกับประชาชนเป็นหนี้บุญคุณใหญ่หลวงที่อภิสิทธิ์ประกาศยุบสภาให้ยังกับประชาชนดูจอทีวีต้องยกมือไหว้โถพ่อคุณพ่อยอดขมองอิ่มปะทูนหัวพ่ออุตส่าห์ยุบสภาให้ทางที่คุณเนี่ยไม่มีความชอบธรรมมาเป็นตั้งแต่ต้นคุณแพ้เลือกตั้งให้กับพรรคพลังประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งติดต่อกันมาเกือบ20ปีแข่งกับใครแพ้คนนั้นแข่งกับบรรหารแพ้บรรหารแข่งกับชวลิตแพ้ชวลิตแข่งกับทักษิณแพ้ทักษิณแข่งกับสมัครแพ้สมัครนี่แข่งกับยิ่งลักษณ์จับแพ้ยิ่งลักษณ์อีกท่านคอยดูแต่ทั้งๆที่แพ้มาแล้วเกือบ20ปีเนี่ยติดต่อกันยังตั้งรัฐบาลได้ทั้ง2ทีนะครับท่านดูพรรคนี้ครับตั้งรัฐบาลต่อจากพลเอกชวลิตลาออกไปทำยังไงครับไปเอางูเห่าจากพรรคนายกสมัครมาเที่ยวนี้อภิสิทธิ์มาเดินตามหลังนายชวนครับต่างกันตรงที่นายชวนใช้งูเห่าอภิสิทธิ์ใช้งูห้อยครับเอามาจากบุรีรัมย์แล้วก็ไปเป็นรัฐบาลแล้วพอประกาศยุบสภาปักป้ายทั่วประเทศครับเดินหน้าต่อไปชาวบ้านถามผมไปเห็นป้ายพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าต่อไปเดินไปไหนวันนัทวุฒิผมบอกว่าเดินไปรบกับเขมรชิงกรุงพนมเปญมาเป็นของไทยครับเป็นรัฐบาลเดียวนะครับในปี2554ประเทศอื่นทั่วโลกเขาไม่รบชิงดินแดนกันแล้วประเทศนี้รบครับแล้วไม่รู้จะเอามาวางตรงไหนครับกรุงพนมเปญเนี่ยยึดมาแล้วเนี่ยแต่ทำแล้วถ้าเป็นประเทศที่จะรบกับคนอื่นควรมีตังบ้างท่านว่าไหมจะรบกับชาวบ้านควรมีตังในกระเป๋าบ้างแต่รัฐบาลชุดนี้รบกับชาวบ้านทั้งที่ยืมตังเขาไปทั่วครับท่านเดี๋ยวรบรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยกู้เงินต่างชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์นายกก่อนหน้านี้มี26คนครับคนแรกชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาคนที่26ชื่อนายสมชายวงศวัฒน์26คนที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกู้เงินมากเท่านายกคนนี้ 1.49 ล้านล้านบาท1.49 ล้านล้านเป็นเงินเท่าไหนไม่เคยเห็นครับแต่อธิบายเห็นภาพได้เขาบอกว่าเอาแบงค์พันชั่งกิโลรวมกัน1กิโลกรัมเท่ากับ1ล้านเพราะฉะนั้น 1.49 ล้านล้านหมายความว่าเอาแบงค์พันชั่งได้ล้านกิโลวางไว้อีก 400,000 กิโลรวมกันอีก 90,000 กิโลรวมกันนั่นคือปริมาณเงินทั้งหมดที่รัฐบาลชุดนี้กู้มาและพอกู้มาแล้วใครแบกรับสภาพนี่ครับใครครับก็นี่แหละครับประชาชนนี่แหละนี่รู้ไหมที่มานั่งๆเชียร์คุณอนุสรอยู่เนี่ยเป็นหนี้กันนะเพราะรัฐบาลเขากู้มาสมัยรัฐบาลนายกทักษิณหนี้ต่อหัวของคนไทยลดลงเหลือคนละ40,000รัฐบาลอภิสิทธิ์มาอยู่ไม่นาน70,000แล้วครับท่านที่เคารพนี่นั่งนี่ก็70,000ยืนก็70,000ถือป้ายเชียร์คุณยิ่งลักษณ์อย่านึกว่าจะรอด70,000ครับเป็นหนี้ทุกคนไอ้ที่ยืนพูดอยู่นี่ก็70,000ไปพูดในวัดหลวงพี่ได้ยินเรื่องนี้ชะโงกออกมาจากหน้าต่างกุฏิถามว่าคุณโยมอาตมาพอรอดบ้างไหมผมบอกว่าหลวงพี่สบายใจได้อาราธนานิมนต์มาเป็นหนี้70,000ครับไม่มียกเว้น
พี่น้องครับผมมีลูกสาวลูกสาวคนเล็กอายุขวบกว่าสงสารลูกสาวเหลือเกินครับผมพลาดไปแล้วจริงๆถ้ารู้แบบนี้จะให้แม่มันอั้นไว้สักปีนึงครับพี่น้องครับค่อยมาคลอดตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยจะได้ลดหนี้กับเขามั้งโถลูกพ่อออกมาก็เป็นหนี้ 70,000 ครับพี่น้องที่เคารพครับสมัยรัฐบาลทักษิณปี44มาบริหารประเทศเป็นหนี้ IMF อยู่ 470,000 บาทโทษ 470,000 ล้านบาทนายกทักษิณใช้หนี้ IMF หมดก่อนกำหนด2ปีแปลสภาพประเทศไทยจากประเทศผู้กู้เป็นประเทศผู้ให้กู้อภิสิทธิ์มาแป๊บเดียวจากประเทศผู้ให้กู้เป็นผู้กู้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมลงไปใต้กับคุณยิ่งลักษณ์ที่จังหวัดยะลาไปเจอเขาเลี้ยงนกเขาชวานกเขาขันแปลกเลยครับนกเขาขันไม่เหมือนกันนะครับสองรัฐบาลระหว่างรัฐบาลทักษิณกับรัฐบาลอภิสิทธิ์นกเขาขันไม่เหมือนกันรัฐบาลทักษิณนกเขาขันว่ากู้กูรัฐบาลอภิสิทธิ์นกเขาขันว่ากูบ้านเมืองเดินไปสู่ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวท่วมหัวนี่คือการบริหารภายใต้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและปักป้ายเดินหน้าต่อไปเดินไปไหนครับเดินไปเข้าแถวซื้อน้ำมันปาล์มหรือยังไงเดินไปชั่งไข่เป็นกิโลขายครับผมเจ็บปวดเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาจนตัวเท่าผมเท่าท่านเราเคยนึกกันไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะมีรัฐบาลที่ออกนโยบายชั่งไข่ขายเป็นกิโลผมรู้ข่าวนี้ขณะนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกครับตอนที่รู้ข่าวนี้ขณะนั้นไปช่วยราชการอยู่ในเรือนจำถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ดูหรูหราก็คือติดคุกอยู่ครับได้ยินข่าวตกใจเกือบแหกคุกหนีออกมาว่าเป็นอะไรแล้วประเทศไทยเดี๋ยวนี้รัฐบาลบอกให้ประชาชนชั่งไข่ขายเป็นกิโลแล้วเดือดร้อนไปหมดไม่ใช่มึนแต่ประชาชนครับผู้ต้องขังก็มึนเพราะแต่ก่อนญาติไปเยี่ยมผู้ต้องขังบอกสั่งข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว20นาทีได้กินพออภิสิทธิ์บอกให้ชั่งไข่เป็นกิโลยุ่งไปหมดผู้ต้องขังบอกญาติว่าวันนี้เหมือนเดิมเอากะเพราไก่ไข่ดาวญาติบอกกะเพราไก่ได้ทันทีแต่ไข่ดาวมึงรอหน่อยไอ้ผู้ต้องขังถามว่าทำไมต้องรอญาติสวนว่ามึงไม่บอกดิเอากี่ขีดไอ้เรื่องไม่เข้าท่าอย่างเงี้ยทำไอ้เรื่องที่คนอื่นไม่ทำทำรบกับเพื่อนบ้านประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มเป็นแสนไร่ต้องเข้าแถวซื้อใครก็ต้องเอาชั่งกิโลขายนี่ทำแต่ไอเรื่องที่ควรทำเรื่องง่ายๆเรื่องพื้นแก้ปัญหาประชาชนไม่มีปัญญาท่านยังจำข่าวได้ไหมครับแม่นี่อยู่ใกล้แม่น้ำใกล้ปากน้ำเรือบรรทุกน้ำตาลล่มแม่น้ำเจ้าพระยาท่านจำข่าวได้ไหมผมไม่เข้าใจว่าประเทศนี้เรือน้ำตาลล่มลำเดียวเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ได้สิบกว่าวันได้ยังไงพี่น้องครับนั่นแต่เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนายกทักษิณเรือน้ำตาลตำนั้นไม่เกิน3วันกู้ขึ้นมาได้ก็จบแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ปล่อยให้เป็นปัญหาตำตาตำใจประชาชนอยู่10กว่าวันกว่าจะกู้ขึ้นมาได้ผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ละเอียดสงสัยว่าทำไมกว่าจะกู้ขึ้นมาได้ยากเย็นปรากฏว่าประชุมกันอยู่ครับประชุมเหตุผลที่ยังกู้ไม่ได้เพราะติดระเบียบบางประการแล้วหารือกันเรื่องระเบียบปรึกษากันไปปรึกษากันมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปัญหามันทับอกประชาชนอยู่คุณต้องแก้ปัญหาก่อนแล้วแก้ระเบียบทีหลังทำไม่เป็นมั่งหรือยังไงมันจะยากอะไรนักหนาครับแล้วพอเรือน้ำตาลล่มกู้ไม่ได้ผู้ว่าอยุธยาแกก็น่าเห็นใจเพราะประชาชนไปร้องทุกวันว่าทำยังไงเรือน้ำตาลล่มทำยังไงผู้ว่าอยุธยารอรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่สั่งสักทีให้ทำยังไงผู้ว่าเลยไม่มีทางออกตัดสินใจโชว์วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาอย่างเฉียบขาดจัดการแก้ปัญหาเรือน้ำตาลล่มโดยการทำพิธีขอขมาเจ้าแม่คงคาครับข่าวลงไปทั่วโลกผมละอายเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศว่าประเทศนี้มีการแก้ปัญหาเรือล่มโดยการขอขมาเจ้าแม่คงคาไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลปล่อยเกิดภาพอย่างนี้ได้ยังไงเรือน้ำตาลที่ล่มนี่ประชาชนเดือดร้อนแล้วปลาตายเป็นแพท่านเห็นไหมถามว่าเรือน้ำตาลล่มทำไมปลาตายเยอะแยะยังจะรอดได้ยังไงล่ะครับเรือน้ำตาลล่มขนาดนั้นมันเป็นเบาหวานครับตายหมดไอเรื่องปลาเป็นเบาหวานนี่ผมพูดเองนะครับ
เดี๋ยวท่านนึกว่าผมไปกล่าวหาเขาแต่ผมเพียงอยากอธิบายว่าท่านเห็นไหมเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาทำแล้วคุณจะไปทำเรื่องใหญ่ๆอะไรสมัยนายกทักษิณพี่น้องที่เคารพครับเวลาท่านจะไปไหนมาไหนต่างประเทศเขาเชิญต่างประเทศเขาอยากจะให้เข้าไปร่วมท่านเห็นไหมเล่าต่างประเทศเขาเชิญทักษิณไปร่วมงานนั้นงานนี้สมัยอภิสิทธิ์เขาไม่ได้เชิญไปไหนเลยถามว่าทำไมต่างประเทศไม่เชิญไปไหนเลยอ้าวพี่น้องครับตบมือกับเฮียมอนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยที่นี่แล้วก็ของผู้สมัครแล้วครับคุณอนุสรณ์ของเราพี่น้องผมจึงบอกพี่น้องว่าที่เขาชวนเดินหน้าต่อไปเนี่ยอย่าเดินไปกับเขาเลยครับนี่มากับเรานี่มากับพรรคเพื่อไทยของแท้อยู่นี่ของดีอยู่นี่แล้วไม่ได้มาขอเสียงเปล่าๆปลีๆนะครับมาพร้อมนโยบายมาพร้อมผลงานที่รับประกันคุณภาพได้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องที่เคารพครับ30บาทรักษาทุกโรคจะกลับมาพัฒนาการรักษาเพิ่มบัญชียาหลักขยายฐานให้รักษาโรคได้มากขึ้นจะพยายามทำกันจนถึงขนาดว่าฟอกไตก็จ่าย30บาทพี่น้องครับนี่คือนโยบายโอท็อปจะกลับมา SML เที่ยวนี้ให้มากกว่าเดิมครับหมู่บ้านเล็ก 300,000 หมู่บ้านกลาง 400,000 หมู่บ้านใหญ่ 500,000 และจะปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดภายใน1ปีนี่คือคำสัญญาที่ประกาศไว้กับประชาชนพี่น้องครับกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านชอบไหมถึงมือหรือยังตั้งแต่ปี44ทักษิณจัดให้ได้หรือยังได้กู้หรือยังได้ใช้คืนบ้างไหมน่าจะหาเวลาใช้คืนบ้างนะครับผมรู้ว่าหลายท่านงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาใช้หนี้หลายคนบอกไอ้น้องมึงข้ามเรื่องนี้ไปก่อนพูดเรื่องอื่นเยอะแยะไปเอ้าใครยังไม่ได้ใช้ก็ใช้บ้างคนอื่นก็จะได้ไปกู้ต่อแต่ว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยครับกองทุนหมู่บ้านละล้านเนี่ยอยู่แล้วนะครับ1ล้านยังมีแล้วพอเรามาเพิ่มให้อีกล้านหนึ่งเป็น2ล้านบาทพร้อมกันทั่วประเทศเอาไม่เอาชอบไม่ชอบถามจริงๆที่นั่งกันอยู่ที่เวทีเนี่ยเป็นหนี้กันบ้างไหมไม่น่าเชื่อหน้าตาดูเหมือนมหาเศรษฐีทั้งหมดเป็นหนี้กันอยู่บ้างเหรอเอาอย่างงี้ถ้าใครเป็นหนี้ไม่เกิน 500,000 บาทพักหนี้3ปีไม่มียังไม่ต้องจ่ายพักไปก่อนใครเป็นหนี้เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน1ล้านเราจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนน้อยๆสบายๆไม่ต้องเครียดเอาหรือไม่เอาเอาละนี่มีเป็นนโยบายเอาถามต่อข้างหน้าเนี่ยมีลูกกันบ้างหรือยังฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกกันแล้วส่วนใหญ่ดูหน้าตาเหมือนโรงเรียนเลิกแล้วมาฟังเพียงแต่หน้าสังเกตอยู่บ้างตรงเวลายิ้มและถนนตัดผ่านหลายสายพี่น้องครับถ้ามีลูกกันแล้วลูกหลานๆจะเข้าเรียนป.1เราบอกได้เลยครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนักเรียนป.1ปีการศึกษาแรกเราไปสำรวจมาแล้วทั่วประเทศมีประมาณ 800,000 คนจะแจกคอมพิวเตอร์มือถือคนละ1เครื่องทันที 800,000 คน 800,000 เครื่องทั่วประเทศเอาไปเลยลูกหลานชาวไร่ชาวนาลูกหลานคนหาเช้ากินค่ำที่นี่จะได้มีคอมพิวเตอร์ใช้เหมือนลูกหลานเศรษฐีในกรุงเทพใครจะว่ายังไงเอาหรือไม่เอาถ้าเอามากับพี่เธออังสุมาลินพี่มารอเธออยู่ที่ทางช้างเผือกนี่พี่น้องครับไอ้คอมพิวเตอร์มือถือที่จะแจกเขาเรียกแท็บเล็ตอันมันใหญ่กว่าฝ่ามือผมหน่อยเดียวอภิสิทธิ์ไปพูดทุกที่ผมดูทีวีวันก่อนชาวบ้านเข้าใจผิดหมดบอกว่าจะแจกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงใช้งบเป็นแสนแสนล้านไม่ใช้เขาไปดูมาแล้วถึงแหล่งผลิตมันใช้งบไม่กี่ตังค์แล้วทำได้
แล้วลูกหลานได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเข้าอินเทอร์เน็ตเรียนรู้แหล่งข้อมูลในโลกกว้างท่านดีใจไหมพอใจไหมจัดให้ครับแล้วไม่ใช่แต่ลูกหลานอย่างเดียวพ่อแม่จะได้หัดใช้คอมพิวเตอร์มั้งเรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุคดิจิตอลหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แบ่งกันใช้แบ่งกันฝึกครับกลางวันให้ลูกมันเอาไปนั่งจิ้มที่โรงเรียนพอตกเย็นมาก็นั่งล้อมวงจิ้มกันที่บ้านพ่อจิ้มทีแม่จิ้มทีพ่อลูกจิ้มทีลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีแม่จิ้มทีพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีพอตกกลางคืนลูกไปนอนเหลือพ่อกับแม่ก็ผลัดกันจิ้มคนละทีไม่มีปัญหาเอาพี่น้องตบมือกับดับลูกพรปุณกันคณวัฒน์วสินสังวรเอานี่ครับพี่ชายผมประธานภาคกลางพรรคเพื่อไทยประเดิมชัยสะสมทรัพย์มวยหมัดหนักจากนครปฐมนี่พี่ชายผู้สนับสนุนเน็กไทยรายการความจริงวันนี้อย่างเป็นทางการครับพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องอีกนะครับว่าก่อนที่จะพบกับคุณยิ่งลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์พยายามบอกให้ประชาชนเข้าใจผิดครับบอกว่าถ้าเลือกเพื่อไทยเนี่ยนโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วเราจะยกเลิกขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วจะยังอยู่ไม่ยกเลิกเอาพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงตบมือต้อนรับว่าที่นายกหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทย